Johnny Walker Red Label ถึงเป็นวิสกี้ที่ขายดีเป็นอันดับหนึ่งของโลกอยู่เรื่อยมาค่ะย่อสูตรการมิกซ์ใหม่ๆที่มีรสชาติเรื่องชื่อไปทั่วโลกวันนี้ค่ะกำลังจะถูกเปิดเผยให้คุณได้รู้กรรมวิธีการผลิตที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานนั้นจะลึกลับซับซ้อนสักแค่ไหนและมากไปกว่านั้นกับรางวัลและเกียรติยศมากมายอันเป็นความภาคภูมิใจของ Johnny Walker Red Label จึงทำให้เราก้าวเข้าสู่ความเป็นวิสกี้อันดับหนึ่งของโลกอย่างไม่มีใครเหมือนค่ะคำตอบของความลับทั้งหมดอยู่ที่หน้าของคุณแล้วเข้าไปค้นหาด้วยตัวคุณเองเดี๋ยวนี้เลยสิคะถ้าการหลงทางไม่ใช่ปัญหาเพราะมันทำให้คุณได้ค้นพบอะไรใหม่ๆเหนือความคาดหมายคุณเหมาะกับ Johnny Walker Red Label Collins ค่ะวิธีมิกซ์เริ่มจากรินจอห์นนี่วอลเกอร์เรดเลเบิล1ส่วน4ของแก้วที่มีน้ำแข็งอยู่เต็มตามด้วยน้ำส้ม1ส่วน4ของแก้วน้ำมะนาว1ส่วน4ของแก้วตบท้ายด้วยโซดาอีก1ส่วน4ของแก้วคนส่วนผสมให้เข้ากันตกแต่งอีกนิดด้วยผลเชอร์รี่และเกล็ดมะนาวฝานการผจญภัยครั้งใหม่อยู่ตรงหน้าคุณแล้วThere were three men who came out of the West, their fortunes for to find. And these three men made a solemn vow. John Barleycorn must die. The wondrous thing that is a Scottish single malt whiskey begins its journey in the wide barley fields of the east coast of Scotland. Here, barley is one of the few cereal crops that grows abundantly and was the natural choice of the early farmer distillers. Malting the barley is an activity that turns... These are actually refilled 12-year-olds. Covered the looks or standing brown. Without men like these, the Scotch whiskey that the world knows would not exist. Nice colour. These are actually refilled 12-year-olds. Covered the looks or standing brown. These greens.